พลวัตจะเริ่มต้นร้องเพลงแรกเห็นไหมคะเพลงคันหูใช่ไหมครับผมค่ะเนี่ยก็ต้องเป็นเพลงนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ท่านไม่ได้ร้องเพลงนะแต่ท่านบอกว่ามันคันจังเลยอ่ะมันคันหูจังเลยพักการเมืองนู้นนี้บอกหุ้ยเศรษฐกิจไม่ดีนะครับมาพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับโจมตีกันเต็มที่เลยใช่เพราะฉะนั้นไม่อยากที่จะให้มีการโจมตีแบบนี้และอีกอย่างนึงที่ไม่อยากจะให้เป็นก็คือการพูดถึงนโยบายลักษณะประชานิยมมากเกินไปใช่ไหมคะแจกนู่นแจกนี่แจกนั่นเป็นจริงแล้วจะแจกได้หรือเปล่าหรือว่าจะทำให้ฐานะการเงินการคลังของประเทศเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบหรือไม่นะครับคือวันนี้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าขอแบบนี้คนไทยเลือกคนดีแล้วกันมาเป็นผู้แทนของเราไปอยู่ในสภานะครับติดตามเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็กล่าวถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายใกล้เลือกตั้งนี้นะครับท่านบอกว่าเชื่อมั่นเลยครับว่าต่างชาติเขารู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีว่าช่วงใกล้จะถึงวันเลือกตั้งมันก็จะเป็นแบบนี้ในฐานะรัฐบาลก็ดูแลเป็นอย่างดีแหละครับซึ่งไม่ว่าใครจะมีนโยบายหรือว่าหาเสียงอย่างไรก็ต้องปล่อยไปเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็จะเข้ามากำหนดนโยบายและดำเนินการต่อจากรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ตนเองในฐานะที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจก็จะประคองสถานการณ์จนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่ครับตอนนี้ยอมรับนะครับว่าเป็นช่วงที่แข่งขันกันอย่างดูเดือดแล้วก็หลายพรรคหลายฝ่ายก็จะแข่งขันกันนโยบายต่างๆที่เขียนออกมาให้ประชาชนนะครับแต่ท่านก็บอกว่าไม่ควรจับประชานิยมกันมากจนเกินไปเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลต้องดูด้วยนะครับว่าถ้ามาเป็นรัฐบาลแล้วจะมีวิธีการอย่างไรในการบริหารบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพรรคการเมืองเดียวหรือพรรคร่วมรัฐบาลแต่ที่ท่านบอกว่าคันหูค่ะเพราะว่ามีคนมาบอกเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเลยเวลาพูดอะไรก็ขอให้ระวังด้วยนะครับท่านบอกแบบนี้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเศรษฐกิจก็ดีวันดีคืนต่างชาติทุกคนยอมรับว่าไทยอยู่ในจุดที่ดีที่สุดที่ผมฟังแล้วคันหูก็คือว่าเศรษฐกิจเสียหายต้องรีบเข้ามาเยียวยาฟื้นฟูผมก็งงเหมือนกันถามรัฐมนตรีคลังผมบอกว่าตกลงนี่คลังไม่ได้รายงานผมหมดเลยฉะนั้นเวลาพูดอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับต่างชาติเขาฟังอยู่เขางงเหมือนกันไอ้ตกลงนี่ประเทศไทยมีกี่ประเทศคืออาจารย์ยืนยันว่าช่วงเศรษฐกิจของเราไม่ได้พูดอย่างที่มีการหาเสียงหรือว่าบอกกล่าวอะไรกันในขณะนี้ใช่ไหมดูตัวเลขให้ดีๆดูว่าตัดฝรั่งเขามองไทยว่าอย่างไรแน่นอนผมไม่ได้ว่าอะไรนะเลือกตั้งเขาต้องว่ากันไปแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเข้าใกล้ถึงตั้งหลายอย่างงานเนี่ยก็ไม่ค่อยเดินหน้าเพราะว่าราชการเขารอรัฐบาลใหม่กันแล้วนะครับผมก็ต้องไปขอความกรุณาเขาว่าช่วยกรุณาสารต่อทำให้ดีนะครับอย่ารอเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นเราอย่าทำให้ทุกอย่างชะงักไม่ต้องรอเราทำให้เต็มที่รัฐบาลใหม่เข้ามาก็สารต่อผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยนะครับว่ารัฐบาลชุดหน้าล่ะจะมีชื่อของท่านร่วมเป็นครม.หรือไม่เพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเองก็ถือได้ว่าเต็งหนึ่งนอนมานะครับท่านสมคิดก็บอกว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยไม่สำคัญเลยสำคัญว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างไรหรือว่าทำอย่างไรให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นเพื่อสร้างประเทศให้แข็งแรงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่รับไม้ต่อต้องดูแลให้ดีโดยไม่สนว่าเป็นพรรคไหนเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วต้องทำเพื่อบ้านเมืองจริงๆนายสมคิดยังกล่าวด้วยนะครับว่าหากรัฐบาลหน้าจะเป็นรัฐบาลผสมก็ไม่ต้องกังวลซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้เพราะจะทำให้มีพรรคการเมืองใหญ่ไม่กี่พรรคเมื่อเป็นรัฐบาลผสมทุกอย่างต้องอ้อมช้อมพูดจากันให้ดีนะครับคือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านบอกว่าไม่กี่วันก็จะเลือกตั้งกันแล้วขอให้เลือกพรรคเลือกคนดีที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับมาทำหน้าที่บริหารประเทศครับค่ะ